ครับนี่ครับชาวต่างชาติที่เข้ามาชมมวยที่เวทีมวยเดอะมอลล์งามวงวานนี่ครับมากันเยอะครับฝรั่งต่างชาติที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับมวยไทยนี่แหละครับจะเห็นครับภายในเวทีมวยเดอะมอลล์งามวงวานนี่แน่นเต็มไปหมดครับมาถึงมวยคู่เอกในวันนี้ครับเป็นมวยชุดมังกรยักษ์นี่ครับทวีทรัพย์สิทธิ์แสงอรุณ147ปอนด์กับยอดเดชาชอประสบโชคน้ำหนักเท่ากันครับก่อนการชกก็ต้องนี่ได้รับเกียรติจากยอดมวยจากแดนอาทิตย์อุทัยครับจากประเทศญี่ปุ่นมาซาโตะครับแชมป์ ISKA ครับรุ่นเวลเตอร์เวทครับมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่นี่เป็นแชมป์ของ ISKA รุ่นเวลเตอร์เวทของประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้มาชมมวยแล้วก็ทางด้านตัวแทนของ M150 ครับคุณประกิตปรีสมัยมอบ M150 ให้กับนักมวยทั้งคู่มอบกันเสร็จก็ชมความมันกันต่อครับมวยคู่เอกรุ่นใหญ่ชุดมังกรยักษ์ทวีทรัพย์สิทธิ์แสงอรุณครับกับยอดเดชาชอประสบโชคครับสำหรับทวีทรัพย์สิทธิ์แสงอรุณนะครับอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาครับเทรนเนอร์คือสามารถค่ายอดิศรผู้จัดการคือตุ้ยสิทธิ์ธรณีครับครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนขาวพองเล็กลูกสุรธรรมที่เวทีเดอะมอลล์งามวงวานแห่งนี้นะครับส่วนยอดเดชาชอประสบโชคปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดอุทัยธานีครับเทรนเนอร์คืออังคารศรีวราลักษณ์ครับทายาทถึงครูยอดธงเสนานันท์ผู้จัดการคือครูยอดธงเสนานันท์ครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนน1ตะการพอเมืองอุบลนะครับเรามาชมความมันในยกที่1ครับยกที่1กับ147ปอนด์ครับมวยรุ่นยักษ์ที่ต้องอนุรักษ์ไว้สู้กับต่างชาติครับซึ่งมวยใหญ่ๆบ้านเราตอนนี้นี่หายากมากนี่แหละครับชุดมังกรยักษ์ในเครือของศึกวันทรงชัยครับไม่ว่าจะเป็นทวีทรัพย์สิทธิ์แสงอรุณยอดเดชาชอประสบโชคจะเป็นโอโรโน่พอมึงอุบลหรือจะเป็นสุริยาสอเพลินจิตและยังอีกครับนี่แหละครับตอนนี้พูดถึงมวยไทยแล้วนี่ต่างชาติตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะให้ความสนใจกันมากครับและส่วนมากแล้วนี่จะเป็นแต่มวยใหญ่ๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะบ้านเราเมืองเรานี่หาน้อยมากครับมวยใหญ่ตอนนี้เรามาดูครับมวยชุดใหญ่147ปอนด์ฝ่ายแดงเด็กโคราชเหลนยาโมสิทธิ์สงพ่อคูณครับแต่ว่ามาทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เวทีมวยอดิศรสระบุรีโดยมีพันเอกกิจไม่พิบูลครับให้การสนับสนุนอยู่ส่วนทางหน้าฝ่ายน้ำเงินยอดเดชาลูกศิษย์ของครูยอดธงเสนานันท์ครับความได้เปรียบเสียเปรียบของมวยคู่นี้นี่ทางด้านฝ่ายแดงนี่สายจัดจ้านครับเหลี่ยมเชิงแจ๋วในเหนียวแน่นส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินรายนี้เดิมแล้วสิทธิ์ยอดธงนี่จะต้องเป็นประเภทพวกฝีมือครับแต่ว่ารายนี้รุนแรงครับไม่ว่าจะเป็นเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทั้งสิ้นนี่ครับแข้งขวาติดบังกับลูกคือรุนแรงลูกคือลูกเตะก้านคอนะครับสำหรับยอดเดชาชอประสบโชคครับส่วนกรรมการผู้ห้ามวันนี้ศรีนินมีเพชรครับรับราชการอยู่กองทัพอากาศนะครับเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ครับตัดสินมาแล้ว22ปีครับสำหรับศรีนินมีเพชรส่วนกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านของมวยคู่นี้ครับสำเริงจิตประภัยบุญช่วยทวีธนวิกัยพายับวันชนะครับเป็นกรรมการของเวทีมวยเดอะมอลล์งามวงวานหุกซ้ายลูกนี้ครับหนาปึกครับทางด้านยอดเดชาหนักแรงต้องระวังครับต้องสุขุมสำหรับทางด้านทวีทรัพย์สวมหมวกเอาทิ้งไม่ได้ครับมีสิทธิ์นับน็อกทุกวินาทียืนเป็นแบบใกล้ๆสายตาคอยดูขยับหลอกแทงซ้ายฟันด้วยศอกขวานี่ครับลูกจากแข้งขวาครับโอ้เตะมาแต่ละแข้งมีเสียงดังฟังทางด้านเดินครับสุวรรณพุทธครับศึกจารุเมืองครับส่วนวันพฤหัสตึกเจ้าเมืองชนครับที่เวทีราชดำเนิน
มาว่ากันต่อครับยกที่2มวยคู่เอกชุดมังกรยักษ์ครับนี่ครับหลุดครับสวนด้วยขวานี่ตัดล่างหงายเก๋งโอ้มวยใหญ่ๆนี่ลมแต่ละทีนี่เสียงดังฟังชัดดังไปถึงบ้านท่านผู้ชมแล้วครับนี่ขยับฝีมือรวมเชิงอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเอาแข้งขวาวันนี้มาเป็นฝ่ายตั้งรับกับทางด้านยอดเดชาทวีซับเปิดเกมเดินครับเดินติดในเดินด้วยความมั่นใจเกาะน้อยเกาะน้อยเกาะน้อยครบเกาะน้อยนะเกาะได้แต่ว่ายังตีไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าวันนี้ติดในนอกไม่สนครับชนในแล้วตีด้วยเข่าซ้ายโต้เลยแข้งขวายอดเดชาอาวุธออกแต่ละอย่างนี่หนักหน่วงรุนแรงมีแข้งซ้ายมาเสริมติดเบียดในครับไม่มีคำว่าแซ่จ้องครับวันนี้เกมการชกการวางแผนโอ้ต่างฝ่ายต่างแลกหมัดเอาแล้วครับสนุกสนานเข้มข้นหนักหน่วงรุนแรงอันตรายทุกลูกครับทั้งคู่ที่ออกอาวุธวงในพยายามที่จะเข้าไปติดที่วงในครับไล่แขนล็อกมาพยายามลูบมาตีได้ไม่ได้ล็อกปีกรัดเอวยังทำไม่ได้ครับทวีซับนี่เป็นต้นเกมในยกที่2ยังอยู่อีกไกลครับหนทางเข้าสู่เส้นชัยหมัดซ้ายตรงลักไก่กรรมการสีนินมีเพชรครับทวีซับพยายามไล่ไปที่มุมติดเข้าไปตัดพื้นที่แค่ต้องแทงด้วยเข่าซ้ายยอดเดชาโต้ได้แข้งขวาเกมหมัดซ้ายลำตัวแล้วตามด้วยแข้งจับยกครับเสียหลักล้มครับเราชมความมันของมวยใหญ่ครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ศึกดาวรุ่งชูเจริญที่ราชดำเนินครับเป็นมวยระดับ130กว่าปอนด์ครับระหว่างขาผ่องเล็กลูกสุรธรรมกับนพเดช2ชูวัฒนาครับออกมาตอนนี้ช้านิดนึงครับทางด้านทวีซับยอดเดชาเตะขวาติดบังแข้งขวาคืนไม่คืนคืนด้วยแข้งซ้ายครับส่วนอัตโต้ด้วยแข้งขวาเอาละครับสนุกสนานครับมวยยักษ์มวยใหญ่ที่ต้องอนุรักษ์ไว้สู้กับต่างชาติเกมเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆครับที่เป็นมวยคู่เอกในวันนี้แพ้ชนะคงจะต้องไปว่ากันที่ยก4ยก5ไล่ไปที่มุมยังทำอะไรไม่ได้ขยับหลอกออกแข้งขวาครับยอดเดชามวยที่มีหมัดหนักทั้งซ้ายและขวาแต่ว่าวันนี้ยังเก็บไว้ครับทีเด็ดยังไม่ใช้นี่ใช้จังหวะแข้งครับคอยออกแข้งขวาตัดล่างทวีซับเปลี่ยนกลับอ้าวเปลี่ยนมาเป็นซ้ายอีกหมดยกที่2นี่ครับภาพช้านี่ถางป่าศอกขวาสั้นฮุกขวาครับทางด้านยอดเดชาหมัดแรกกันที่ตรงมุมนี้นี่อันตรายครับดูอีกมุมนึงครับขยับทวีซับวันนี้เปิดเกมต่อยซ้ายลำตัวแล้วตามด้วยแข้งซ้ายขึ้นบนจับยกเสียหลักครับลูกนี้แอนตาซินครับยกที่3ของมวยคู่เอกในวันนี้ครับมวยใหญ่มวยยักษ์มวยที่จะต้องอนุรักษ์ไว้เจอกับต่างชาติครับโดยเฉพาะโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับได้เดินทางไปต่างประเทศมานะครับบอกว่าเราต้องสร้างมวยใหญ่นะครับเพราะมวยใหญ่ของศึกวันทรงชัยทุกคนนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์หน้านะครับโอโรโน่ด่วนอีสานครับที่นี่เวลานี้นะครับโอโรโน่ด่วนอีสานครับยกที่3ครับเกมเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านทวีซับแข้งซ้ายเอารับแข้งขวาหมัดซ้ายเสริมถูกโต้ด้วยหมัดขวาขยับด้วยความมั่นใจแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายพยายามที่จะปิดเข้าไปที่วงในครับเกาะหน่อยเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยนะดูครับว่าจะเกาะได้หรือเปล่าทางด้านทวีซับฟันด้วยศอกขวาต่างฝ่ายต่างแลกศอกติดเข้ามาแล้วครับเอาละครับเกมของตัวใหญ่ไม่มีคำว่าแซ่จ้องไม่มีแก้งคอยที่จะมาคอยจะมาจ้องไม่มีครับติดในติดด้วยเข่าขวาก็สวยงามนี่ไม่ปั้มครับออกแข้งออกขาออกไปเรื่อยครับวันนี้ทางด้านยอดเดชาล็อกปีกรัดเอวพยายามจะรูปครับทวีซับรูปมาตีด้วยเข่าขวาโต้ด้วยเข่าซ้ายวงในดูว่าจะเป็นเกาะติดคิดตังหรือไม่วันนี้ติดเข้ามาตั้งกระแพงคาตั้งคาตีไม่ได้ครับว่ายังไงตั้งคาพยายามจะรูปมาตีไม่ได้กรรมการสีดินแยกเปิดเกมเดินต่อดูครับยกนี้ยกที่3ยังไม่ถนัดครับรับแข้งขวา
ยับซ้ายถีบซ้ายหรือว่าตอบนิดตอบใหม่ตอบไปเรื่อยครับเกมของทางด้านยอดเดชาแต่วันนี้มีความมั่นใจสูงครับทางด้านทวีทรัพย์ตีด้วยเข่าซ้ายครับเด้งตีสวยงามยอดเดชาพยายามโต้หลุดมาหลุดแล้วหลุดมาเดินต่อเดินด้วยความมั่นใจติดเข้ามาเกี่ยวล่างมาหมายเก่งเสียรูปเสียทรงทีมงานเทรนเนอร์พี่เลี้ยงสั่งเดินเดินต่อเกาะหน่อยเกาะหน่อยขอเกาะหน่อยล็อกปีกรับเอลปีด้วยเข่าซ้ายแต่ถ้าเดินไม่จริงถ้าเดินไม่ไวเดินไม่จริงนี่อาจจะเป็นเรื่องได้เหมือนกันยับซ้ายแข้งตั้งรับติดเข้ามาที่มุมตั้งแบงค์ท่าแข้งด้วยเข่าขวาโอ้โหเจอเข้าไปลูกนี้สะอึกสะอื้นยังไงครับยอดเดชายอดเดชาโต้แข้งขวาครับยาโต้ล็อกปีไม่มีจุดจริงๆครับโอ้โหอยู่ตีหน้ายาเดินขู่เข้าหาเดินด้วยความมั่นใจแทงด้วยเข่าซ้ายนี้ไม่ออกครับเกาะในรู้เขารู้เราครับรู้ว่าเป็นมวยเข่าเดินติดในครับไม่อยู่ห่างไม่อยู่นอกก็ยังไงครับแหมหมัดที่ว่าหนักๆนี่เจอเดินติดอย่างนี้ใช้การอะไรไม่ได้ครับหมดยกเป็นภาพช้าครับมุกด้วยขวาหลุดหมัดครับที่เคยใช้การได้เกือบเคยเก็บเคยน็อกคู่ต่อสู้วันนี้ยังทำอะไรไม่ได้ครับยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้สำหรับทางด้านยอดเดชาเพราะว่าเกมของทวีทรัพย์นี่ติดในอย่างเดียวครับไม่ยอมอยู่ห่างเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับในยกมารวมกันทุกวันอาทิตย์ที่เดอะมอลล์งามวงวานแน่นเต็มไปหมดครับคืนนี้ครับอย่าลืมว่าคืนนี้ยังมีให้ชมกันอีกหนึ่งนัดครับที่เวทีมวยสำโรงโดยคุณวิจารณ์รัตนสุบรรณครับวันนี้ที่สำโรงวันพิชิตเจอกับศักดิ์อาวุธครับเป็นคู่เอกว่ากันต่อครับยกที่สี่สวัสดีครับครับใช้สไตล์เลยครับจะเป็นมวยเข่าครับรุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ครับทวีทรัพย์ครับยอดเดชาครับเตะนี้เตะขวาครับเตะซ้ายสลับครับดูครับมาต่อยขวาลำตัวแหมเล่นเป่าใหญ่ครับลุงตัดล่างหุบซ้ายตามด้วยขวาเดินไวครับแข้งขวาครับปลายเท้าเกือบตกเอ้าเจอศอกท่านออกมาไปยังไงถึงกับซึมไปเหมือนกันครับทางด้านทวีทรัพย์ถือว่าเป็นช่วงของวินาทีสำคัญครับขอเรายังยืดต่อครับเกาะอย่างเดียวครับวันนี้จับยกเข็นตีด้วยเข่าขวาโต้ตามด้วยเข่าซ้ายเอาครับว่ายังไงรู้เทียนบอดหรือเปล่าเอามีก๊อกสองครับออกมาตรงนี้เริ่มใช้ก๊อกสองช่วยยอดเดชาเสียงเฮเสียงฮาเฮลโลสารพางแทงด้วยเข่าซ้ายแข้งซ้ายตามด้วยศอกขวาแทงยังเดินต่อครับติดในต่อแล้วตีด้วยเข่าขวาเข่าขวาว่าไปเรื่อยครับใครจะหัวเทียนบอดในช่วงของวินาทีสำคัญมาวันนี้มันดื้อเหลือเกินครับทวีทรัพย์ไม่มีจุดแข้งด้วยเข่าขวาตีด้วยเข่าขวาเจอเข้าไปชุดใหญ่มาเจอชุดนี้นี่ถึงกับออกอาการแต่ก็ถือว่ายังประมาทไม่ได้ครับมวยหมัดแรงมวยหมัดหนักแต่ว่าไม่พลิกหมัดนี่ยังใช้การอะไรไม่ได้ครับสำหรับทางด้านยอดเดชาเป็นช่วงของปลายยกที่4แข้งซ้ายเตะโชว์ครับตอนนี้ทวีทรัพย์เด็กโคราชเหรียญยาโมสิทธิ์หลวงพ่อคูณครับท่านที่ชอบความมันนะครับวันอาทิตย์หน้าครับโอโรโน่ครับพอเมืองอุบลกับดวลอีสานเกียรติสาริกาครับคู่เอกขวัญใจนะครับโอโรโน่มาพบกับท่านสิงห์ไทย
เกียรติชันศิลป์กับยอดนิยมยุทธการกำบองพอเริ่มแล้วซุปเปอร์วอยครับสัปดาห์หน้าเราพบกันครับเข้าช่วงยกสุดท้ายครับอันนี้เป็นภาพช้าครับไม่เห็นกันแบบชัดๆหมัดขวานี่มากส่วนมากแล้วจะจั่วลมครับไม่เข้าเป้าหมัดของทางด้านยอดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกิน100 M150 ครับที่มันเครื่องได้เกี่ยวกรุงเทพการประมูลรถยนต์ครับโดยคุณนรินทร์ศรีงามสนามประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับอยู่ราชพร้าว101ครับครับเรามาชมความมันในยกสุดท้ายครับสามนาทีสุดท้ายดูครับขยับไล่เข้าไปที่มุมแข้งขวาเตะขาทวีซับวันนี้การขึ้นสังเวียนในวันนี้เหมือนมีความสุขครับทางด้านทวีซับสายตาดีลีลาดีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่เวทีมวยอดิศรโดยมีท่านเอกอิทธิ์ไม่พิบูรินครับในสนามเวทีมวยอดิศรนี่ควบคุมในการสนับสนุนอยู่เกมวันนี้นี่ยอดเดชาเจอลูกเกาะติดคิดตังเลยครับทำอะไรไม่ได้พิสงหมัดวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะออกฤทธิ์กับโพยังทำเป้าไม่เจอ2นาทีแต่ยังถือว่ายังประมาทไม่ได้ครับทางด้านทวีทรัพย์สายตาต้องคอยดูตลอดมาแต่ไกลครับจากพัทยามาถึงเดอะมองงามวงวานเราได้มองเห็นครับทวีทรัพย์ถือว่ารายนี้เป็นมวยใหญ่มวยยักษ์ที่มีจังหวะฝีไม้ลายมือนี่แผ่วพาวครบสูตรทุกรูปแบบครับมีการเสริมความแข็งแกร่งมีความพร้อมรายนี้นี่น่าติดตามนี่ครับจากโคราชครับนักมวยทั้งคู่ก่อนเอาไว้รับนักชกต่างประเทศนะครับนักมวยระดับ150ปอนด์กองเร่งครับตอนนี้หลงทางแข้งไปเลยครับทำเป้าไม่เจอจั่วลมก็เป็นส่วนใหญ่สำหรับทางด้านยอดเดชาไม่อยู่กับที่ครับออกซ้ายออกขวาออกข้างแล้วก็มานางมีออกแข้งมาสักทีหนึ่งเปลี่ยนตาหลอกล่อเจออย่างนี้ประสาทเสียครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่ก็ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับตุยซับสิทธิ์แสงอรุณครับเดี๋ยวเรามีมวยดีคู่ที่4นะครับวันนี้ระหว่างสุรฤทธิ์เพชรหนองกี่ครับสุรฤทธิ์เพชรหนองกี่กับสิงห์ทองสอเพลินจิตครับเรามาดูซิว่าลีลาของสุรฤทธิ์เพชรหนองกี่นะครับคล้ายกับคงเดชครับเดินขุนเข่าตัวจริงเลยครับเดินจอมฝีมือครับสิงห์ทองสอเพลินจิตวีแคร์พร้อมทั้งครัวน้ำมันครับมอบเงินพิเศษให้กับทางด้านทวีทรัพย์สิทธิ์แสงอรุณ